ะครับโอเคเมื่อกี้ทำไลฟ์สดไปแล้วในเฟซบุ๊กนะครับแต่เหมือนมันไม่คืออยากจะทำให้แบบให้มันลิงก์กับ YouTube ด้วยแต่ทำไม่เป็นนะคือทำในเฟซบุ๊กทำเป็นไลฟ์สดนะแต่คืออยากให้มันลิงก์กันด้วยอ่ะแต่มันทำไม่ได้ทำไม่เป็นไม่ได้ทำอ่ะใครรู้ว่าทำยังไงบอกเลยนะโอเคครับวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งคือเรามาพรีวิววายกันนะครับโอเคเปิดได้วายมาใหม่ตัวหนึ่งนะครับมาจากรุ่นพี่นะที่รู้จักนะครับรุ่นพี่ที่น่ารักและแสนดีนะครับแค่ทักไปว่าอยากชิมนะครับส่งมาให้ทันทีนะครับโอเควายตัวนี้เป็นวายซูวิญญองบลองจากนิวซีแลนด์นะครับซึ่งเป็นให้ดูแป๊บนึงนะให้ดูแป๊บนึงครับประมาณนี้ปั๊บไม่ได้มีจิตนาจะสนับสนุนให้ดื่มแอลของมึนเมานะครับแค่ต้องการจะพูดคุยกันเรื่องคาแรคเตอร์ของไวน์สำหรับคนที่ชอบไวน์ดื่มไวน์หรือใครที่สนใจเรื่องไวน์แล้วอยากจะเริ่มศึกษานะครับมาดูคลิปนี้ได้นะครับส่วนไวน์ที่ผมจะนำเสนอวันนี้คือไวน์ซูยองบลองนะครับจากนิวซีแลนด์นะครับจากเขตเป็นไวน์โรคใหม่จากเขตหนาวนะครับมาบรอนนะครับซึ่งไวน์ซูยองบลองตัวนี้เป็นไวน์ที่ค่อนข้างจะคาแรคเตอร์ของมันก็ค่อนมีความเป็นแอซิดดื่มง่ายสดชื่นนะครับแต่ไวน์ตัวนี้เมื่อกี้ผมทำไปแล้วคลิปหนึ่งใน Facebook เป็นไลฟ์สดนะครับซึ่งอยากจะบอกว่าซูยองบลองตัวนี้ไม่ได้เฟรช 100% มันมีอะไรที่มากกว่าความเฟรชความแอซิดนะครับเดี๋ยวเราลองชิมดูกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับเราเริ่มจากการดูสีของมันฟาดสีค่อนข้างจะเป็นแบบไลท์เพอร์เพิลเอ้ยไลท์ค่อนข้างจะเป็นแบบไม่ใช่ไลท์เพอร์เพิลไลท์เพอร์เพิลคือเป็นม่วงๆบางๆแต่นี่คือเป็นเป็นเหลืองอ่อนนะครับเหลืองอ่อนค่อนข้างจะบางเบานะครับดูสีของมันเนี่ยค่อนข้างจะสีของมันค่อนข้างจะบางเบานะครับดูแบบนี้เป็นเพียวเยลโล่นะครับค่อนข้างจะบางเบานะครับจะเป็นบางเบาไม่โกลเด้นนะครับจะเป็นแบบเบาๆเหลืองเหลืองเบาๆไลท์ๆนะครับแต่บอกเลยว่าโน้ตของมันอ่ะไม่ได้เบาตามสีบอกเลยโน้ตของตัวนี้นะครับค่อนข้างจะมีความบราวน์ความฟูลบอดี้ของมันนะครับมีความเป็นแอซิดมีความแอซิดแต่ด้วยแอซิดมันจะมีความเขาเรียกอะไรดีอ่ะมีความหวานของวานิลาซึ่งไวน์ตัวนี้ท้ายผมชอบอย่างนึงคือมันเป็นซูวิญญองบลองที่แปลกเพราะปกติซูวิญญองบลองมันจะออกเป็นเปรี้ยวแอซิดเยอะแล้วเปรี้ยวนะครับเฟรชชี่แต่ตัวเนี้ยมันมีความผสมผสานของไอความเปรี้ยวความแอซิดเนี่ยมีแต่มันเพิ่มด้วยความเป็นวานิลาความหวานของเชดเน่นะครับซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ขององุ่นอีกพันหนึ่งซึ่งมันจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับแต่ซูวิญญองบลองตัวนี้ครับมีความแอดมอร์ of the flavor of the vanilla ของเชดเน่นะครับเข้าไปซึ่งผมว่ามันค่อนข้างลงตัวนะเดี๋ยวลองคือผมทำไปคลิปนึงแล้วตอนที่ไลฟ์สดเนี่ยซึ่งก็ชิมไปแล้วแหละมันรู้แล้วเป็นยังไงแต่คือด้วยความอันเนี้ยยี่ห้อที่ผมโชว์ตอนแรกอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบพวกนี้คือไวท์เฮเว่นนะครับก่อนหน้านี้เขามีอยู่เลเวลคือที่นำเข้ามาแล้วมีแล้วเลเวลหนึ่งเป็นฉลากสีขาวซึ่งตอนนั้นผมว่าค่อนข้างจะเฟรชมาก
สดมากเป็นอะไรที่เป็นซูยองบลองแต่มีความเป็นเชลนี่เหมือนกันแต่ว่าบอดี้และเท็กเจอร์มันจะเบากว่าตัวนี้ตัวเนี้ยก็จะมีความเป็นซูยองบลองมีความเป็นเชลนี่เหมือนกันแต่มีเท็กเจอร์มีบอดี้มากกว่านะครับมีความฟูลบอดี้มากกว่านะครับเหมาะกับการแพริ่งกับอาหารเช่นสลัดนะครับสลัดแต่สลัดเนี่ยปกติถ้าเป็นซูยองบลองของยี่ห้ออื่นก็ต้องแบบว่าส้มตำคือพยายามจะให้มันแมทกับอาหารไทยก็คือส้มตำแต่ตัวเนี้ยบอกเลยว่าส้มตำไม่ได้ด้วยความหวานของมันผมว่ามันเหมาะกับพวกสลัดพวกซีซ่าสลัดที่มีความครีมี่ซีซ่าสลัดจะมีความเป็นครีมี่อยู่มันของมันนะครับโอเคนี่แค่กลิ่นนะครับแต่รสชาติมันก็ผมก็ชิมมาแล้วแหละแต่คือเดี๋ยวชิมให้ดูอีกรอบแล้วกันผมว่าอาจเป็นอย่างเงี้ยแล้วลง YouTube ลง Facebook ดีกว่านะไลฟ์สดบางทีมันไม่เวอร์บายอันนี้มันอันนี้กว่าจากการเทสนะครับมันจะมีแอซิดอยู่ในปากลองอัพเทสคือมีความคือมันค้างอยู่ในปากนานค่อนข้างจะรามอยู่ในปากนะครับแล้วก็มันจะต่างจากซูยองบลองของแบรนด์อื่นตรงที่ว่ามันมีความหวานซึ่งซูยองบลองส่วนใหญ่มันจะความเปรี้ยวนำแต่เนี้ยมีเปรี้ยวก็จริงแต่มันมีความหวานมาตัดซึ่งผมว่าเขาทำค่อนข้างจะบาลานซ์นะครับบาลานซ์มันไม่ได้แบบโดดไปเปรี้ยวโดดไปหวานมันมีความเปรี้ยวอมหวานเหมือนเรากินบ๊วย3รสอ่ะมันจะแบบมันไม่ได้เปรี้ยวเลยไม่ได้หวานเลยมันจะเป็นอะไรเป็นการคอมบิเนชันกันที่แบบว่าค่อนข้างจะลงตัวนะครับสำหรับรสชาติของไวน์ตัวนี้แต่โดยส่วนตัวผมว่ามันฟูลบอดี้ไปนิดนึงฟูลบอดี้ไปนิดนึงถามว่าดีไหมดีนะครับคือบอกก่อนเลยว่าวายอ่ะมันไม่มีคำว่าดีไม่ดีหรือผิดหรือถูกนะครับการดื่มวายทุกอย่างมันอยู่ที่รสนิยมของคนนะครับวายดีไม่ดีไม่ได้อยู่ที่ราคาอันนี้เคยพูดมาหลายคลิปแล้ววายดีไม่ดีอยู่ที่รสนิยมของคนถ้าคุณกินไวน์ถูกแล้วชอบและอร่อยก็คือดีไวน์ที่คุณกินที่แพงแต่ดื่มไปรู้ว่าไม่ดีไม่ชอบก็คือไม่อร่อยดังนั้นการดื่มไวน์มันอยู่ที่รสนิยมไม่อยู่ที่ราคาอันนี้เป็นหลายคลิปที่ผมพยายามพูดให้คนที่ไม่รู้หรือคนที่เพิ่งเริ่มเข้าใจว่าการดื่มไวน์มันมีอะไรมากกว่าแค่แพงไม่แพงหรือจากโลกเก่าโลกใหม่แค่นั้นอยากให้วายทุกตัวมันจะมีความดีและพิเศษในตัวของมันเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคานะครับคือจะบอกไว้วายตัวอย่างเช่นวายตัวเนี้ยเป็นวายที่ดีนะบอกเลยว่าวายที่ดีแต่แค่ผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบรสนิยมผมของวายซูยองบลองตัวนี้มันควรจะเฟรชควรจะมีความเป็นแอซิดมากกว่านี้แต่ถามว่าดีไหมผมกล้าพูดเลยว่าวายตัวนี้ดีแต่แค่ไม่ถูกจริตผมเท่าไหร่ถามดื่มได้ไหมดื่มได้แต่แค่ผมแค่ไม่ค่อยถูกจริตผมแค่และผมก็แค่สามารถแพริ่งกับวายตัวนี้กับอาหารได้แต่ว่าถามตัวผมชอบฉลากสีขาวมากกว่านะครับผมว่าฉลากสีขาวเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะครอบคลุมกับอาหารที่ได้เยอะกว่าตัวนี้ผมว่าค่อนข้างจะฟูลบอดี้ไปนิดนึงนะครับโอเคแล้วก็ผมว่าจริงๆผมมีไวน์อีก2ตัวนะ2ขวดจากอิตาลีตัวนี้นะครับแล้วก็สเปนนะครับอยากทำพรีวิวเหมือนกันแต่ไว้วันหลังแล้วกันวันนี้
4แล้วอ่ะนะพอแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเขาทำมาใหม่นะไงฝากติดตามด้วยใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าใครที่เป็นคน Subscribe อยู่แล้วกดไลค์กดแชร์อยู่แล้วไม่ชอบและไม่ชอบคลิปนี้ก็ห้ามอัน Subscribe แล้วกันถือว่าผมบังคับแล้วกันนะผมไม่ใช่มืออาชีพทำเพื่อให้เพื่อนๆดูกันนะครับมาพูดคุยกันใครชอบไม่ชอบยังไงติชมกันได้อะไรดีไม่ดีพูดคุยบอกกันได้แนะติงแนะกันได้ไม่มีปัญหานะครับผมแค่ทำเพราะชอบเพราะใจรักในการดื่มไวน์นะครับชอบเพราะสนใจเรื่องไวน์ผมว่าการดื่มไวน์มันมีอะไรที่น่าค้นหามากกว่าดื่มอย่างอื่นอันนี้คือส่วนตัวนะใครจะว่าอย่างอื่นดีกว่าผมไม่รู้หรอกแต่คือแต่ตัวผมคิดว่าการดื่มไวน์มันมีที่มันมีความเสน่ห์มีเสน่ห์ของมันอยู่ในนั้นเยอะนะครับไวน์แต่ละคนละประเทศก็ต่างกันแล้วคนละพันธุ์ทางหุ่นก็ต่างกันแล้วคนละปีก็ต่างกันแล้วคนละภูมิประเทศก็ต่างกันแล้วคือมันเป็นอะไรที่ค้นหาได้ตลอดเวลาสำหรับไวน์นะรู้สึกงั้นนะใครที่ชอบก็ดูกันไปนะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะให้เพื่อนๆนี่แหละดูกันใครที่ไม่ชอบหรือคิดว่ามันอะไรดีไม่ดียังไงติชมกันได้ติชมกันได้มีปัญหานะครับก็เพื่อนๆกันทั้งนั้นนะโอเคสำหรับวันนี้ไม่ไหวแล้วเมาไงเนี่ยแค่นี้กันนะ